ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณฐานิศุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับก็เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตนะฮะภายในสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศนะครับก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะฮะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเข้มข้นนะฮะในการดำเนินงานของสหกรณ์หลายๆแห่งทั่วประเทศนะฮะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่มีการทุจริตแล้วก็ยักยอกเงินออกจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์นะครับจำนวนเงินก็หลายหมื่นล้านบาทนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ระหว่างที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยเข้าไปตรวจสอบอยู่ก็มีอย่างน้อย13คดีด้วยกันนะฮะตรงนี้เนี่ยทำให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยก็เห็นว่าการดำเนินงานของสหกรณ์หลายแห่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องหลายอย่างแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตกันเป็นจำนวนมากแล้วก็หลายสหกรณ์นะฮะจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสถิติต่างๆรวมถึงรับฟังความเห็นจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เกิดการทุจริตกันในสหกรณ์เนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงปัญหามันคืออะไรกันแน่นะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยข้อเสนอของปปช.นะครับภายหลังจากรับฟังรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่ามีบริการการทุจริตของสหกรณ์เนี่ยหลายแห่งด้วยกันนะฮะเบื้องต้นใช้ข้อมูลจากปี58นะครับก็พบนะฮะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสหกรณ์จำนวนหลายพันแห่งทั่วประเทศเนี่ยมีการทุจริตกันถึง277แห่งนะครับแล้วก็เสียหายไปกว่า 18,000 ล้านบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยทางปปช.ก็เลยเสนอไปทางคณะรัฐมนตรีฮะชุดนี้นะครับว่าขอให้เปลี่ยนแปลงองค์กรที่จะเข้ามากำกับดูแลหรือว่าตรวจสอบสหกรณ์นะครับจากเดิมเนี่ยเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ให้เปลี่ยนใหม่ให้มีการตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเพื่อเข้ามาควบคุมแล้วก็กำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบในการดำเนินงานของสหกรณ์ตรงนี้นะฮะรวมถึงให้หน่วยงานอิสระหน่วยงานนี้เนี่ยสามารถมีอำนาจนะครับลงโทษแล้วก็ชี้ผิดชี้ถูกในการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดไม่นับบรรดาพวกผู้บริหารภายในสหกรณ์หรือเจ้าที่สหกรณ์เองเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะโดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยก็มีส่วนไม่น้อยนะฮะที่เรียกว่าปล่อยปละละเลยให้สหกรณ์หลายแห่งเนี่ยดำเนินการทุจริตนะครับจากข้อมูลของปปช.เนี่ยที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยก็พบนะฮะว่าในการเข้าไปตรวจสอบดูแลหรือว่ากำกับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์เองหรือว่าทางเจ้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยไม่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดหรือว่าจริงจังนะฮะโดยเฉพาะกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เนี่ยที่มีการทุจริตกันมายาวนานเรียกว่าเกือบๆนับ10ปีได้แล้วเนี่ยทางประมาณช่วงปี2546-2547เนี่ยหรือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะมีผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ก็พบถึงความไม่ชอบมาพากลแล้วก็ปัญหาต่างๆในด้านบัญชีและก็ด้านการใช้จ่ายเงินนะฮะก็ได้ดำเนินการแจ้งไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบทางเจ้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะก็พบว่ามีปัญหาความไม่ชอบมาพากลจริงนะฮะตามที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนบอกก็ได้ทำเรื่องส่งไปที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่นายทะเบียนสหกรณ์ขณะนั้นเนี่ยกลับไม่ดำเนินการอะไรอย่างเข้มงวดหรือว่าจริงจังนะฮะเพียงแค่สั่งการให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์เนี่ยไปดำเนินการแก้ไขปัญหากันเองจนทำให้เกิดปัญหาหมักหมมกันมาอย่างยาวนานนับ10ปีจนท้ายสุดเนี่ยเรื่องก็มาแดงเมื่อมีการเปิดออกมาจากสื่อมวลชนนะฮะก็ส่งผลให้ทางหลายหน่วยงานที่ตรวจสอบทุจริตไม่ว่าจะเป็น DSI หรือปปง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเส้นทางเงินตรงนี้ก็พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีการยักยอกเงินออกไปนับหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวก็ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญที่ทางปปช.เนี่ยเล็งเห็นว่านอกเหนือจากการทุจริตภายในสหกรณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าที่สหกรณ์เนี่ยทางเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเรียกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเต็มๆในเรื่องนี้ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในสหกรณ์นอกเหนือจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ก็ยังมีหลายแห่งนะที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างเข้มงวดรวมถึงการใช้จ่ายเงินการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ชอบมาพากลหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทางสหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจที่ตอนนี้ถูกสั่งเลิกไปแล้วนะฮะเนื่องจากมีการไปทำธุรกรรมทางการเงินก็คือไป
กู้เงินมาจากสหกรณ์อื่นๆมาลงทุนทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วสรุปทำไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าขัดต่อข้อบังคับก็ทำให้เรื่องค้างเต่งไม่มีตังค์ไปคืนเขาเลยทำนองนี้ฮะแล้วก็สุดท้ายก็โดนถูกเลิกไปรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ล่าสุดเนี่ยทางนายทะเบียนเนี่ยได้สั่งการให้บอร์ดบริหารสหกรณ์จุฬาเนี่ยชุดปัจจุบันเนี่ยเข้าไปไล่ดีนะครับบอร์ดชุดเก่าที่ปล่อยให้ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ915ล้านแล้วนะก็เบื้องต้นให้ชดใช้เงินเนี่ยความเสียหายตรงนี้เนี่ยประมาณ607ล้านบาทนะครับจากบอร์ดชุดเก่าแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ติดขัดปัญหาก็คือเมื่อส่งหนังสือไปแล้วเนี่ยทางไปรษณีย์เนี่ยก็พบว่าไม่มีผู้รับนะฮะซึ่งก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงไม่มีผู้รับเช่นกันทำให้ตอนนี้เนี่ยการไล่บี้เอาเงินคืนเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดอยู่ยังล่าช้าอยู่ยังไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียวนะฮะจนถึงปัจจุบันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพบว่าในการดำเนินการครั้งนั้นเนี่ยมีการทุจริตหรือว่าไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นผลที่สืบเนื่องกันมาจากการทุจริตแล้วก็ยักยอกเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์จนเป็นเหตุผลว่าทำไมปปช.จำเป็นต้องนำเสนอมาตรการถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยด่วนตอนนี้ครับผมครับนี่เป็นข้อเสนอของปปช.ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อครับแล้วมีการไปดำเนินการยังไงไหมฮะทางภาครัฐทีนี้มีข้อเสนออย่างนี้ไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะนำข้อเสนอนี้เนี่ยเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วก็จะมีข้อสั่งการไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อย่างไรบ้างนะฮะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่านอกเหนือจากบรรดาผู้บริหารแล้วก็เจ้าที่ในสหกรณ์แล้วเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวสำคัญที่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตภายในสหกรณ์ครับผมที่ผ่านมาครับแต่ล่าสุดนี้ก็เห็นในหนังสือพิมพ์วันนี้เลยนะครับมีการแถลงว่ามีโอ้โหเป็นหลายร้อยเลยที่กรมบัญชีสหกรณ์ไล่ตรวจสอบทุจริตอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเจอเลยฮะผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในคดีระบายข้าว CCG ทุจริตนะที่เมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเขาพิพากษาจำคุกบรรดานักการเมืองแล้วก็เจ้าที่รับที่ทุจริตกันไปหมดแล้วอย่างที่หลายท่านทราบมันไปแล้วนะครับแต่มีอยู่ประเด็นนึงที่อาจจะไม่ปรากฏตามสื่อมวลชนทั่วไปนะฮะก็คือทางบริษัทสยามเมดิก้าจำกัดเนี่ยกับเครือข่ายของคุณอภิชาติจันทร์สกุลทองหรือเสี่ยเสียงเนี่ยได้ยกข้อต่อสู้ขึ้นมาในชั้นศาลด้วยนะฮะมีการยกข้อต่อสู้ว่าการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.เนี่ยอาจจะดำเนินการโดยมิชอบนะครับเนื่องจากไม่ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของสยามเมดิก้าแล้วก็เลือกปฏิบัตินะฮะไม่ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวรายอื่นที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกระทำความผิดด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นมาในชั้นไต่สวนนะครับซึ่งในคำพิพากษาที่ศาลเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดครบมากนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นคำวินิจฉัยส่วนตัวนะครับของท่านที่จุลมนนะฮะซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นประธานศาลฎีกาอยู่นะครับก็ได้เป็นการเผยแพร่คำวินิจฉัยส่วนตนออกมาแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านทีบเนี่ยก็ได้วินิจฉัยประเด็นที่สยามเมดิก้าเนี่ยยกขึ้นมาต่อสู้ว่าการไต่สวนปปช.ทำโดยมิชอบแล้วก็เลือกปฏิบัติตรงนี้ด้วยนะครับท่านทีบเนี่ยก็วินิจฉัยนะฮะว่าในการไต่สวนของปปช.เนี่ยก็ดำเนินการตามระเบียบปปช.ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริงนะฮะก็มีการเรียกว่าสามารถเชิญผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเข้ามาให้ถ้อยคำแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาต้องการให้ไต่สวนหน่อยเพิ่มเนี่ยเรียกว่าเป็นดุลยพินิจของปปช.แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ปปช.เนี่ยไต่สวนไปเบื้องต้นปปช.เจอบริษัทค้าข้าวเนี่ยที่มีพฤติการลักษณะเดียวกับสยามเมดิก้าเนี่ยจำนวนหลายร้อยแห่งเลยทำไปทำมาท้ายสุดตัดมาเหลือแค่ไม่กี่บริษัทแล้วก็มีการกันไว้การบริษัทแล้วก็กรรมการบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเป็นพยานอย่างน้อย5บริษัทนะฮะก็คือบริษัทนครหลวงค้าข้าวจำกัดนะครับบริษัทชวิตันซีเรียลจำกัดนะฮะบริษัทเอเชียโกลเด้นไลท์จำกัดบริษัทข้าวชัยพรจำกัดนะฮะเป็นต้นนะฮะที่ถูกปปช.กันไว้เป็นพยานเนี่ยตรงนี้สยามเมดิก้ามองว่าการเป็นพยานเนี่ยอาจจะเป็นการไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ก็มีพฤติการแบบเดียวกันจากสยามเมดิก้าแต่ตรงนี้ท่านที่ต้องวินิจฉัยแล้วนะครับว่าทางที่ปปช.เนี่ยการเป็นพยานการเอกชนทั้ง 4-5 รายเหล่านี้เป็นพยานเนี่ยเพื่อต้องการให้สาวไปถึงตัวการใหญ่นะฮะที่เกี่ยวโยงถึงการกระทำทุจริตในการระบายข้าว TTT ครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยการกระทำของปปช.จึงดำเนินการโดยชอบแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดปปช.ไม่กันเอกชน 4-5 รายเหล่านี้เอาไว้เนี่ยจะไม่มีทางสาวไปถึงตัวการใหญ่เลยว่าใครเป็นคน
ดำเนินการเรียกว่าขบวนการเวียนเอาข้าวมาขายในประเทศครั้งนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการวินิจฉัยของท่านชีพที่เห็นว่าปปช.การเด็กชนเหล่านี้เป็นพยานถือว่าเป็นประโยชน์และถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าเอกชนที่รับเอกชนที่ใช้แคชเชียร์เช็คเนี่ยไปซื้อข้าวจากกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นข้าว TTP เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่พบนะฮะมีทั้งหมด26รายนะครับวงเงินของแคชเชียร์เช็คเนี่ยสูงกว่าอย่างที่ก่อนที่เราจะเคยรู้กันมานั่นคือประมาณ 73,770 ล้านบาทนะวงเงินของคดีค่า T2G เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราจะคิดว่าประมาณ 4-50,000 ล้านแต่จริงๆมันสูงถึง 70,000 ล้านเลยนะฮะแล้วก็มีเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคดีระบายมันสำปะหลังหรือมันเส้น T2G ของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าไปเกี่ยวด้วยนะครับอย่างน้อย 2-3 บริษัทด้วยกันนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่มีบริษัทที่เกี่ยวกับสยามดินอย่างเดียวนะฮะก็มีทางบริษัทเอรัสประเทศไทยจำกัด DSC Star Product จำกัดสุวรรณเทียวทองจำกัดยิ่งวัฒนาทาปิโอก้าจำกัดนะฮะซึ่ง 3-4 บริษัทเหล่านี้เนี่ยถูกสอบในคดีมันเส้น T2G ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่เหมือนกันเพราะว่าทางผมก็เพิ่งทราบว่าบริษัทที่ไปซื้อขายมันเส้น T2G ก็มาซื้อข้าว T2G ด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของเอกชนทั้งหมดที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการจ่ายแคชเชียร์เช็คตรงนี้นะมูลค่า 73,770 ล้านบาทครับผมครับอันนี้อยู่ในคำวินิจฉัยอยู่ฮะคำวินิจฉัยส่วนตนนะอ๋อครับเผยแพร่เลยฮะตอนนี้เผยแพร่ยังฮะคือเบื้องต้นยังไม่ได้เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บครับแต่ว่าพอดีมีแหล่งข่าวส่งมาให้ผมอ่านรายละเอียดครับผมครับซึ่งเดี๋ยวก็เอาขึ้นหน้าเว็บนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับอย่างคดีอื่นๆก็เอาขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นข้อต่อสู้ใหม่ของคุณอภิชาติครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับก็ในเรื่องคดี T2G เนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอนะฮะว่าทางอัยการเนี่ยจะอุทธรณ์ผลคำพิพากษาวันไหนเนื่องจากเบื้องต้นในทางอัยการได้ทำหนังสือไปทางศาลฎีกาแผนกคดียางผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะว่าขอขยายระยะเวลาอีก30วันเนื่องจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงค่อนข้างเยอะนะฮะก็ทางศาลก็ท่านก็อนุญาตไปตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าทางอัยการจะยื่นอุทธรณ์ผลคำพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาวันไหนเพราะอย่างที่หลายคนทราบไปว่าคดี T2G เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางศาลเนี่ยเขาพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลย8รายซึ่ง มีอยู่7รายที่เป็นเอกชนเนี่ยที่ไปรับข้าวที่ถูกเวียนเทียนมาขายเนี่ยก็คือไปซื้อข้าวที่ถูกเวียนเทียนมานั่นแหละตามข้อเท็จจริงก็สรุปว่าศาลท่านเห็นว่าไม่ผิดแต่ว่าตรงนี้ทางอัยการเห็นว่าพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอ่ะอาจจะลงโทษได้ก็เลยจะเตรียมอุทธรณ์ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ตรงนี้ก็ต้องรอดูฮะว่าทางอัยการจะยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในวันไหนครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณสุประเดชครับ